นับสนุนโดยอยู่บ้านก็ช็อปได้ King Power มีสินค้าส่งถึงบ้านให้เลือกช็อปออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้ายประกันคิดเพื่อคนคิดเยอะติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนส์จำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีให้เลือกช็อปออนไลน์แล้วที่ Facebook Instagram Shopee King Power Online และ Thailand Postmart จัดส่งฟรีทั่วประเทศต่อยมวยด้วยต่อยมวยเหรออ่าอย่างเงี้ยนี่อืออือต่อยซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายเอ้ยโอ้โหอันนี้แพตตี้คุณพ่อสอนหรือว่ายังไงโหมีขาด้วยป้าป้าเอาตูดมาตรงนี้เอาตูดโอ้โหหน่อยมันไม่แฮทแฮทแพตตี้อันนี้พี่ทำเป็นไม่ใช่เราอ่ะต้องเป็นคนที่หันหลังแล้วให้แพตตี้อ่ะต่อยไม่ใช่นะมาหันแพตตี้ลองดูลูกอ่ะมานี่ผมกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะเขาเป็นแม่ครัวจริงหรือเปล่าเขาดูแบบกีฬาก็ได้เรื่องของการบังคับคันโทนก็ได้ได้หลายอย่างเลยนะสุดยอดเลยอ่ะเรียกว่าเก่งรอบด้านเก่งรอบด้านรอบด้านจริงนะฮะความสัมพันธ์แบบดีมากเลยโตขึ้นแบบนี้คุณพ่อเคยแบบมองไหมว่าฟิลนักกีฬาก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยอยากให้เขาเป็นนักกีฬาไหมครับจริงๆอยากให้เขาเป็นที่สิ่งที่เขาชอบมากกว่าครับเพราะว่าไม่อยากไปบังคับเขาครับเพราะสุดท้ายปุ๊บมันคือตัวเขาที่เขาจะต้องเลือกในหนทางของเขาเองโอ้ครับแล้วน้องแพตตี้มีอยากเป็นอะไรไหมคะความฝันก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆอยู่ค่ะใช่อยากเป็นเชฟแบบมืออาชีพเลยอะไรอย่างนี้ไหมก็เชฟก็อยากเป็นอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ก็สนใจอีกด้านนึงด้วยก็สนใจหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างเอ่ยมีทันตะโอ้อยากเป็นหมอฟันมันฉีกจากการทำอาหารนะเพราะอะไรยังไงเพราะหนูไม่รู้ว่าเห็นแบบอยากช่วยคนไข้แบบอยากให้เขาแบบมีรอยยิ้มเรียกมีความสุขด้วยโอ้ยน่ารักนี่ดูสิแบบตาเป็นประกายเลยนี่คุณผู้ชมเด็ก12ขวบบอกว่าอยากเป็นทันตะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเลยนะน้องคนนี้ไม่มีเรื่องของเงินเลยอยากดูแลคนอื่นอยากให้เขายิ้มสวยความคิดดีคุณพ่อครับลูกอยากเป็นนี้เรามีวิธีการสนับสนุนยังไงให้เขาไปถึงความฝันของเขาครับมันก็ทุกทางให้เขาครับคือเราก็ต้องดูว่าถึงความเหมาะสมด้วยครับเท่าที่ทำได้ครับป้าให้ถามหนูด้วยว่าไม่อยากเป็นทหารแล้วลูกแล้วตอบไปว่าไงลูกหนูตอบให้หนูพี่อยากรู้ป้ามันไม่ใช่ทางหนูจริงๆอ่ะเดี๋ยวทำไมอินเนอร์มันต้องเยอะขนาดเลยล่ะมันไม่ใช่ทางเขาอยากเป็นคุณหมอแต่หนูก็บึกบึนนะลูกได้อยู่นะคุณพ่อครับผมอยากรู้อย่างนึงอันนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองดูด้วยนะฮะว่าลูกเรากำลังโตขึ้นแล้วเด็ก12สมัยนี้มันไม่ใช่เด็ก12เมื่อ10ปีที่แล้วเขามีความคิดแล้วบ้านเรื่องนี้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเรามีวิธีการปรับเข้าหาลูกยังไงเรียนรู้ไปพร้อมๆกันยังไงครับให้เรากับลูกเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยจริงๆเราใช้วิธีการเราใกล้ชิดกันมากครับครับคือมีเรื่องอะไรปุ๊บเราก็นั่งคุยกันเรื่องไหนที่สามารถเราคุยได้เนี่ยเราก็จะคุยด้วยกันครับแล้วก็ให้เหตุผลเขาว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นสุดท้ายปุ๊บสิ่งที่เราให้เขาได้นั่นคือเราก็ยิงคำถามกลับไปที่เขาครับถ้าเป็นหนูจะคิดยังไงอ๋อให้เขาคิดด้วยให้เขาคิดด้วยคิดตามไปด้วยแล้ววิธีคุยเป็นไงจับโต๊ะคุยกันแบบทหารเลยไหมหรือว่าแบบก็บางครั้งก็กินข้าวไปคุยด้วยกันอ๋อใช่เวลาครอบครัวคุยกันอะไรอย่างงี้งั้นแสดงว่าวิธีการเลี้ยงดูในบ้านหลังนี้ก็คือสอดแทรกกันไปเรื่อยใช่ครับใช่เห็นแบบนี้แล้วน่ารักมากเลยแพตตี้อยากมีน้องอีกคนไหมคะอ้าวเป็นเรื่องแล้วอยากได้ผู้หญิงผู้ชายครับได้หมดเลยเอาผู้ชายไหมพี่มีคนหนึ่ง5ขวบเออไม่ใช่เลยยกลูกให้เขาเลยใช่ไหมไม่ไหวแล้วที่บ้านเออนั่นแล้วมีแผนว่าจะมีน้องให้น้องแพตตี้ไหมคะเออต้องพี่ล่ะค่ะใช่ค่ะไม่ถามคงไม่ใช่ถามคุณตาแล้วค่ะคุณพ่อดูเหมือนรับคำสั่งตลอดเวลาไม่พ่อกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะค่ะครับให้คุณตาอยากจะตอบแทนเขาแล้วจริงถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีนะครับแต่ว่าว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยคือผมเลยจุดที่เลี้ยงเด็กเล็กแล้วอะครับคือตอนนี้เราอยากให้สานตัวเขามากกว่าใช่ครับวันนี้เป็นจุดที่ต้องเลี้ยงต้อยแล้วใช่ไหมไม่ถึงครับเออผมว่าเรื่องนี้นะเรา3คนไปกูยิงนอกดีกว่านะอ่ะแล้วคุณพ่อกับแดดค่ะ
ภูมิใจในตัวน้องแพตตี้ยังไงบ้างภูมิใจเขามากครับต้องบอกก่อนเลยว่าภูมิใจมากคือผมคือไม่คาดคิดว่าน้องเขาจะมาได้ไกลขนาดนี้แต่ว่าก็ถึงแม้ว่าจะมาได้ไกลแต่มันก็ยังไม่ถึงสุดจริงๆเราก็ต้องดูเฝ้าดูเขาต่อไปครับเราพูดถึงโมเมนต์นึงครับที่เมื่อกี้เราคุยกันตั้งแต่เทปที่แล้วโมเมนต์วันที่น้องเขาได้แชมป์มาเรามีปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้รู้จักกันวันที่เขาประสบความสำเร็จสิ่งนี้เขารักอ่ะวันนั้นพ่อรู้สึกยังไงบ้างกับตัวลูกเราลุ้นจนวินาทีสุดท้ายครับจนถึงขนาดที่พิธีกรประกาศมาปุ๊บตอนแรกก็ยังไม่เชื่อจนหันมาอีกทีนึงทุกคนแบบเฮกันหมดเลยครับมันเหมือนแบบสิ่งที่ว่ามันไม่คาดคิดว่าอุ๊ยลูกเรามันจะถึงขนาดนี้ใช่หรอคนเป็นพ่อแม่รู้สึกไงผมแบบมันแทบจะร้องไห้ตามเขาเลยเนาะแต่ต้องคลิปลุกชอบคลิปเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใช่แต่จริงข้างในนี่ว่าลูกจ้าก็คือพอจากตรงนั้นอ่ะเราก็มาแบบกรี๊ดใส่หมอนใช่ไหมคะเราเข้าไปในห้องน้ำแล้วน้ำผมตาใช่ชอบทำสามอินเนอร์นิดนึงอินเนอร์นิดนึงทิพย์เชื่อว่าหลายคนเห็นน้องแพตตี้อ่ะแล้วเขาเห็นแพตตี้เป็นไอดอลอ่ะจริงๆนะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ยังรู้สึกว่าชื่นชมเขามากเด็กหลายๆคนอยากจะเติบโตมาอยากที่จะได้ทำอะไรเนี่ยมีความภาคภูมิใจกับน้องแพตตี้มีคำแนะนำไหมคะใช่จริงๆถ้าคำแนะนำของผมเนี่ยผมไม่อยากให้คำว่าแนะนำมากกว่าคือเรามีลูกคนหนึ่งขอให้แค่เราลงไปเอาตัวเนี่ยเราลงไปใกล้ชิดเขาเรารู้ว่าเขาว่าต้องการอะไรแล้วเราค่อยเสริมในสิ่งที่เขาต้องการถ้าหากว่าเราทำไม่ได้อย่างน้อยคือเราต้องมีเหมือนเป็นหนทางที่หนึ่งที่สองมาซัพพอร์ตตรงนี้ถ้าหากว่าน้องอยากไปซ้ายแต่เราให้เขาไปไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยอ่ะเราก็ต้องบอกเขาว่าถ้าไปทางตรงได้ไหมแล้วหนทางที่เมื่อเราบังคับไปแล้วเนี่ยก็พยายามให้เขาไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการเชื่อมา2สัปดาห์เราคุยกับครอบครัวนี้นะน้องแพตตี้พี่จะบอกว่าหนูเป็นเด็กที่โชคดีมากใช่โชคดีมากยังไงคือหนูได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นมาก ถึงจะเป็นลูกคนเดียวนะแต่พี่ว่าหนูไม่เหงาว่ะเออพี่ดูสิคุณตาคุณยายเหมือนเพื่อนเลยนะคุณพ่อคุณแม่คุณน้าอาอู้เยอะมากวันนี้ผมได้ลบคำหนึ่งเลยนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าการเป็นลูกคนเดียวทำให้ลูกเนี่ยเหงาไม่มีเพื่อนแต่มาบ้านนี่ความคิดเปลี่ยนไม่มีเหงามันอยู่ที่ว่าการดูแลของคุณเนี่ยทุกคนในบ้านเนี่ยโฟกัสอยู่ที่อะไรแล้วอยากให้เขามีความสุขแค่ไหนอบอุ่นมากแล้วก็แต่ละคนก็มีมุมของตัวเองแดดก็มีมุมของแดดที่ได้ทำให้แพตตี้ได้เรียนรู้หลายอย่างคุณพ่อก็มีมุมของคุณพ่อมีก็มีมุมของมีคือแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแพตตี้เก่งขนาดนี้แล้วน่ารักขนาดนี้ตรงกลางแล้วเชื่อทุกคนเข้าเป็นครอบครัวใช่อันนี้สำคัญนะเขาเป็นตัวเชื่อมากเพราะว่าจริงๆแล้วพัฒนาการของเขาเนี่ยเราเห็นเข้ามาตลอดแล้วจริงเขามีความสามารถในส่วนตัวของเขาด้วยเขามีทักษะด้วยแล้วเราก็ส่งเสริมเขาพอเขาส่งเสริมเขาก็ถูกทางเขาไปได้ดีมากๆเลยเหมือนผมสอนเล่นนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆถ้าเขาไม่เอาเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเอาเขาสนใจแล้วเขาจะมาคิดกับเราเนี่ยแล้วก็ไปกันได้เยอะผมขอใช้ตัวอย่างของบ้านนี้เป็นวิธีคิดในการใช้ชีวิตของครอบครัวเพราะว่าเด็กให้เกิดมาไม่ใช่เรื่องยากแต่เลี้ยงดูยังไงให้ดีนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเนาะเนาะวันนี้มาคุยกับแพตตี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนาะเป็นแชมป์เป็นอะไรมาแต่เดี๋ยวอีกหลายๆปีโตกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาแอบบุกบ้านอีกเพราะเดี๋ยวกำลังจะย้ายบ้านเอาย้ายบ้านแล้วกำลังจะย้ายบ้านเราจะตามไปจะไปดูครัวของเขาว่าเอ้ยคนที่ทำอาหารเก่งๆแบบนี้ครัวของเขาเนี่ยมันจะมีลูกเล่นหรือว่ามีอะไรน่าสนใจเพราะมีคุณแม่แอบกระซิบว่าเดี๋ยวจะมีเป็นแบบเชฟเทเบิลด้วยอยากให้มาชิมได้เลยค่ะโอ้ยินดีเลยครับอยากให้เขาชิมฟรีเราต้องคิดเงินค่ะแพตตี้30บาทได้ไหมครับได้ค่ะยินดีนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแดบนะคุณพ่อน้องแพตตี้มากๆเลยนะทำให้เราได้เห็นความรักความอบอุ่นของครอบครัวนี้และแน่นอนว่าเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนมาพูดคุยกับน้องแพตตี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์จากชูโอมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเสื้อจากรายการครูยกบ้านครับคุณผู้ชมครับมอบให้กับบ้านที่น่ารักหลังนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะข้างหน้าเป็นแบบนี้หลังเป็นแบบนี้ให้แพตตี้ใส่ทำอาหารเลยจ้าอันนี้ฝากแดดส่วนคุณผู้ชมครับพี่ทิพย์เนี่ยใจดีนะฮะเพราะคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญของรายการเรานะครับเพราะเนี่ยมีให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับนี่สวยเหมือนกันแบบเดียวกันนะครับ
นะต้องขอบพระคุณนะคะแดดนะคะคุณพ่อน้องแพตตี้อีกครั้งนึงน่ารักมากๆเลยอย่างที่บอกนะเราจะมาเยี่ยมเองใช่ขอบคุณแพตตี้ขอบคุณแดดขอบคุณครับผมนะขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่ติดตามรับชมนะคะเราจะกลับมาพบกันนะคะวันอาทิตย์หน้า10:05 นทางช่อง5นะคะดูแล้วจะฮ่าฮ่าฮ่ากับรายการคุยยกบ้านคุณพ่อยกด้วยคุณพ่อยกด้วยคุณพ่อยกนี้คุณพ่อยกเนี่ยแหละครับผมทำทหารเสียทรงก็วันนี้แหละครับแข็งแรงมากเลยแข็งแรงสามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe สื่อสายรุ้ง Rainbow Media Channel ด้วยนะคะ ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งผมจะมีโอกาสมาเยือนห้องของชายหนุ่มที่เขาว่ากันว่าแต่งตัวดีที่สุดเป็น10อันดับในประเทศรู้จักกับพี่วิทย์มานานแค่ไหนปีนี้คือปีที่9แล้วครับคนที่หนึ่งเหมือนญาติผมนะเหมือนญาติแล้วดูเหมือนอาม่าเทมนี้ทุกคนญาติเป็นแขกแล้วปล่อยผู้ชาย2คนเขาลุยเลยค่ะเทมนี้เหมือนมีพิธีกร3เหมือนไม่มีแขก